И первый боец уже выходит на сцену. Друзья, он из Кемеровской области. Давайте поприветствуем Иван Косых! ชกกันในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับคู่ชกของอีวานะครับเป็นยอดมวยจากประเทศไทยครับรู้จักกันอย่างดีนะฮะ Ladies and gentlemen please put your hands together for สุดสกรสอกลิ่นมี Ladies and gentlemen сейчас на сцену выходит один из лучших бойцов Таиланда ваши бурные аплодисменты สุดกรสิสกลิ่นมีไปถ้ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ลา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 Москва, встречаем гостей! เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามครับ8คู่วันนี้นะครับเริ่มกันที่สุดสาครสอกลิ่นมีเจอกับอีวานคอเซ็กนะครับหลังจากนั้นเป็นแสนชัยไซโยกอิคิวซังเต็ง1พยัคฆ์สมุยอินทรีสมุยแล้วก็เจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตร8คู่ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนครับประวัติทางด้านของอีวานคอเซ็กกันก่อนนะครับนักชกชาวรัสเซียครับเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2538คนนี้ครับเกิดที่แขวนเคเมโรโวนะครับ180ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับทางด้านของอีวานคอเซ็กส่วนมุมดำครับเทพบุตรซาตานครับสุสครสอกลิ่นมีนะครับแหมวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าพิธีกรภาคสนามของเรามิสเตอร์ชอเก้บักยุกเปิดตัวมานี่โอ้โหแกหายใจทางเหงือกหรือเปล่าไม่รู้รัวเป็น M16 เลยครับการพูดของพิธีกรทางฝั่งรัสเซียนะครับนี่เป็นอดีตนักมวยแล้วก็เป็นดารานักแสดงที่ดังของรัสเซียเลยนะครับครับนี่นะครับเป็นมุมขาวนักชกรัสเซียหรือเรียกว่ามีขาวครับผมอายุ20ปีเท่านั้นเองนะครับ180ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับชกมวยไทยมา52ครั้งชนะ47แล้วก็แพ้5ครั้งนะครับครับส่วนนักชกมุมดำครับเทพบุตรซาตานครับสุดสาครสอกลิ่นมีนี่คนนี้ครับอายุ29ปีเดินเนื้อเชื้อไขของชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับแหมน้ำเพิ่งท่วมไปเมื่อวานนี่เองครับ ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันครับน้ำหนัก100น้ำหนัก72กิโลกรัมครับขอไปครับชกมาทั้งหมด272ครั้งชนะ234แพ้35เสมอ3ครั้งครับครับแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับอย่างที่คุณแมทธิวใส่อยู่คุณสมจิตใส่อยู่ผมใส่อยู่เนี่ยแฟนๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับทำยังไงครับผมเพียงส่งข้อความเข้ามานะครับไทยไฟท์จัดชกในต่างประเทศมีผลดีอย่างไรครับนี่ก็ลองแสดงทัศนะมาแล้วกันข้อความโดนใจทั้งหมด10ท่านเท่านั้นใช่แล้วนะครับจะได้รับเสื้อไทยไฟท์มอสโกอินรัสเซียเหมือนที่เราใส่อยู่นะครับได้รับกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กจากอีซูซูแล้วก็นี่เลยสำคัญเลยบัตรเข้าสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านละ2ใบครับยังไงก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับครับเรารอแจกกันอยู่นะฮะเอาละครับมาติดตามครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับวันนี้นอนดึกกันหน่อยแล้วกันครับนะครับจะทุยมวยไทยไฟแรงแสงมรกตครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของสุดสาครสอกลิ่นมีครับวันนี้ยกทีมปะทะกัน
ไทยกับรัสเซียต้องรอเชียร์นักชกทีมไทยกันแล้วครับพี่น้องชาวไทยครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้จะดึกแต่ว่าไทยไฟอยากจะบอกเกินว่าทุกหัวละแหงทุกคนดูไทยไฟกันจริงๆใช่แล้วนะครับแล้วก็ในนามของทีมงานไทยไฟทั้งหมดเลยนะครับแสดงความห่วงใยกับพี่น้องแฟนกีฬาพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยใช่ครับนะครับนี่นะครับรัสเซียหมีขาวตัวนี้อายุน้อยนะฮะ20ปีแต่ว่าการชกหมัดนี่ต้องบอกเลยครับว่าออกหมัดนี่ออกได้อย่างดีเลยทีเดียวครับคือของเรานี่ต้องระวังหมัดเขาอะครับโอ้โหกำปั้นขวาของสุดสาครทางรัสเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าค่ายมวยไทยก็มีเยอะโอ้เยอะมากครับแล้วก็ประเทศที่แตกไปจากรัสเซียเนี่ยก็มีค่ายมวยไทยแล้วก็ชกมวยไทยได้เก่งมากครับนะครับโอ้ทีหน้าเลยครับสุดสาครครับนี่ครับโชว์ไม้ไม้มวยไทยก่อนเลยครับบาทาลูกพักไปกับหมีขาวได้ดูกันเท่าหน่อยว่าลูกพักเข้าลูกกันยังไงลักษณะการเตะนี่ยังครับยังต้องฝึกฝนอีกเยอะครับทางด้านของอีวานคอสเซ็ตตามธรรมชาติของมวยรัสเซียหรือมวยยุโรปเนี่ยการออกหมัดเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการออกหมัดท่าเข่าศอกเนี่ยอาจจะเป็นรองไทยครับแต่ยังว่านะครับว่าเขาอายุยังน้อยต้องระวังตรงนี้ครับทางด้านของสุดสาครครับเนื้อตัวนี่ถือว่าดีนะครับมิสเตอร์ปองฮะของรัสเซียกู้วางแข้งซ้ายสวยครับของเรานี่แก้ทันควันครับแหมกรรมการรัสเซียด้วยนะครับครับบอกชกผู้ภาษาไทยยังชัดเจนจริงพยายามเจาะช่วงล่างของสุดสาครครับนะมุมกล้องของทางรัสเซียโอ้ยก็ครับหวัง 50,000 จากผลิตภัณฑ์ตราช้างเลยครับวันนี้มาในรูปแบบของทรงผมใหม่ครับสุดสาครท็อปเป็นมีเริ่มแล้วนะครับสุดสาครครับเริ่มเจาะล่างแล้วครับเจาะล่างให้พะวงล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแหม่มาปิดป้องข้างล่างปุ๊บแกจะขึ้นบนทันควันมาดูครับว่ายางจะเอาอยู่หรือเปล่าจะยางรั่วหรือเปล่ายางซึมหรือเปล่ากระแทกหมัดขวาครับสุดสาครครับค่อนข้างจะชกแบบสบายๆครับเขาเองก็พยายามไม่เป็นเป้านี่นะครับบนออกขวาทีซ้ายทีครับสุดสาครเริ่มเห็นแล้วครับว่าช่วงล่างของนักชกรัสเซียนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับมีกระเพกกระเพกแม่เตะตะกี้นี่แดงเขือกเลยครับเอาละครับแม่หมดยกที่1ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับได้รับผลกระทบก็ขอให้มีกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าทางภาครัฐเองก็กำลังจะหาวิธีช่วยป้องกันแล้วก็หาทางช่วยเหลือกันอยู่นะครับอ่าครับยก2ครับมาดูครับวันนี้ไทยไฟมอสโกอีรัสเซียโอ้โหมาเปิดหัวโอ้โหนี่ฮะแรงแรงก็จริงๆครับนักชกรัสเซียคนนี้ครับโอ้ยแม่เสียจังหวะไปเลยครับลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับคุณสมจิตครับแม่เตะเป็นนกตีนหักเลยทีเดียวครับนี่ครับนี่ครับเตาะยายนี้ครับถูกต้องแล้วครับสงสัยช่วงล่างจะไม่ดีนะครับอ้าวพอขึ้นแม่พอเผลอล่างแล้วขึ้นบนพอเผลอบนแล้วขึ้นล่างลงล่างเลยตกลงจะเอายังไงกับผมแม่ชักจะงงแล้วเนี่ยครับกระแทกหมัดซ้ายครับพอเซ็กเจอศอกขวาของสุดสาครครับเอาแล้วครับเห็นแล้วครับสุดสาครเห็นแล้วช่วงล่างเผลอล่างขึ้นบนเผลอบนช่วงล่างแม่เอาละครับเดินกระชับพื้นที่ครับบีบพื้นที่ให้มันแคบลงครับมุมอับแล้วครับตรงนี้จะแค่หมัดขวาเจอกับปั้นขวาคืนครับต้องระวังกับปั้นขวาของคอเซ็กครับสุดสาครยังไงก็ห้ามประมาทเด็ดขาดครับนักชกหมีขาวรายนี้ถ้าไม่เก่งจริงคงไม่กล้าวัดกับสุดสาครเขาเองนี่อย่างแน่นอนใครอยากเข้าหานะครับตอนนี้นี่ทีมงานไทยไฟจากเลเจสอารีนานี่รายงานตรงมาเลยครับบอกว่าประมาณ 6,000 คนนะครับ
แฟนมวยที่เข้าไปชมแต่ว่าแหมเสียดายที่มุมภาพของเราเนี่ยไม่ได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเต็มเอียดทีเดียวนะครับแล้วก็มีชั้นลอยด้วยคุณสมจิตครับคือเขาวางมาตรการได้อย่างดีครับว่าคือคนที่มาอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นแบบวีไอพีหน่อยครับผมเป็นอัศจรรย์ด้านหลังนี่เยอะจริงๆครับใช่ครับและที่น่าเสียดายก็คือยืนรออยู่ข้างหน้า 3-4 พันคนที่เข้าไม่ได้นะครับต้องดูจอโปรเจคเตอร์แทนครับนะไอ้ที่เข้าไม่ได้ไม่ใช่ประตูแคบนะครับคือมันแน่นแล้วมันแน่นแล้วครับเข้าไม่ได้ครับ2-2สุดท้ายก็พยายามเดินเข้าหาแล้วตาอาวุธเข้าใส่นะครับเดินครับสุดสาครขยับเข้าหานะครับโอ้โหนี่แหละครับช่วงล่างชักจะไม่ดีแล้วนะครับโอ้โหอย่างนี้ไม่บังอย่างนี้เรียบร้อยครับคือลูกป้องกันเขายังทำได้ไม่ดีครับแต่ก็ต้องระวังหมัดครับย่ามใจไม่ได้ครับความประมาทนี่เป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ครับแน่นอนครับโอ้โหโอ้ขาตรงครับคุณสมจิตเคยโดนไหมครับแบบนี้ผมเคยโดนครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย โอ้โหนี่ตอกสวยครับแน่กล้องยืนอยู่ด้านหลังโอ้โหนี่ยืนที่เลี้ยงลุ้นกันหน้าดูครับโบกให้เดินนะครับเอาวางแข้งซ้ายครับสุดสาครพับในครับไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วครับก็ในความสนุกความเต้นของไทยไฟท์อย่างที่บอกครับว่าปล่อยให้สนุกนะครับนี่ครับโอ้โหนี่หลอกนะหลอกจะออกแข้งนะที่ไหนได้มีหมัดครับสุดสาครกวาดมือเรียกจะหนีไปไหนบอกอย่างนี้ผมเตะเหนื่อยแล้วว่าอย่างนั้นหมดยกที่สองครับพักกันก่อนครับมาติดตามกันต่อกับไทยไฟท์มอสโกอินรัสเซียครับอย่าลืมนะครับแฟนๆทางบ้านอย่าลืมว่าส่งข้อความเข้ามาครับข้อความที่โดนใจ10รางวัลนะครับจะได้เสื้อสวยๆจากไทยไฟท์จะได้กระเป๋าโน้ตบุ๊กจากอีซูซูแล้วก็บัตรเข้าสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์ท่านละ2ใบด้วยกันนะครับหมายเลขก็คือ483-8166 483-8166ไทยไฟท์จัดชกในต่างประเทศมีผลดีอย่างไรกับเมืองไทยของเราครับอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะครับนี่ดูภาพช้าครับสุดสาครเดินเตะล่างเจาะยางล้มจริงล้มหงายครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนชกได้อย่างดีครับชกอย่างรัดกุมนะครับเมื่อกี้เห็นแฟนมวยที่เข้ามาดูในเตจัสอารีน่านี่โอ้โหนั่งกันไม่ได้เลยครับครับเพราะมันมีเก้าอี้ให้นั่งฮะยืนกันเต็มไปหมดแล้วต้องยืนครับไม่มีเก้าอี้ก็ต้องยืนแล้วครับครับโอ้โหเอาละครับยกสุดท้ายครับสุดสาครเจอกับทีวันคอสเซ็กนะครับสิ่งดีของไทยไฟท์เชื่อเลยครับว่าคือการนำเอาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศยุโรปครับโดยเฉพาะนี่ฮะตีมวยไทยนี่เป่ากันสดๆตรงนั้นเลยใช่แล้วนะครับโอ้ยนี่เห็นปัดลานสวยงามตรงนี้ปัด1-2ครับโอ้โหเจอศอกขวาครับน้ำกระจายครับเอาเจอศอกขวาอีกแล้วครับโอ้โหเจ็บแล้วไม่จำครับทีวันคอเซ็ตคือแกตั้งแขนไม่ดีครับทำให้สุสาครได้ฟันศอกง่ายๆโอ้ยมันถูกหมดยาตรงนี้คือไอ้เข้าวงในถ้าหากเราป้องกันตัวไม่ดีแขนตั้งไม่ดียังไงก็โดนศอกก็จะสู้อย่างนี้นี่ต้องเรียนรู้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนกีฬาแถวปากช่องนี้ต้องไปเรียนรู้ที่สมจิตยิมนะครับครับตอนนี้ก็โอ้โหยี่พัฒนากันเยอะนะ10กว่าวันนะเติมมา17วันครับนักเรียนนักเรียนเยอะมากครับเหรอครับโอ้โหนักเรียนเยอะครับก็ขอบคุณโอ้โหบางคนมาซ้อมนี่ลดไป3กิโล4กิโลโอ้ครับแค่17วันนะไอ้ที่ลดนี่ไม่ได้ซ้อมนะเพราะไม่ได้กินข้าวเดินต่อครับสุดสาครครับอยู่ที่ปากช่องนะสมจิตยิมครับเดินครับสุดสาครครับเจอกับปั้นขวาของคอสไซคัสทีโอ้ยกับปั้นขวาคืนครับโอ้โหแกหนีจังเลยครับนี่เดินนี่ไปถึงมอสโกแล้วก็ยังหนีครับคนเวทีครับคือเด็กแต่คือมวยบางทีคือครั้งแรกเนี่ยจะเจ็บแกเลยก็พยายามหนีเอาตัวรอดใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้างคือไม่แลกนะครับคือแลกก็เจ็บเพราะฉะนั้นนี่ต้องแบบต่อยแบบฉลาดนะครับกำปั้นซ้ายก็ไม่โดนครับตอนนี้สุดสาครเห็นอาวุธหมดแล้วครับแต่บางทีแกก็มีลูกบวกบ้างนะครับมุมกล้องที่นู่นครับสวยงามครับมีทั้งมุมบนแล้วก็มุมล่างโอ้โหเทปอลันอีกแล้วสวยงามครับสุดสาครชักจะลุกยากแล้วหนักก้นแล้วครับสุดสาครบอกว่าไฟนี้ไม่เหนื่อยครับสู้เตะบอลออกสตาร์ช่อง3ไม่ได้ครับโอ้โหเตะบอลด้วยกันนี่เหนื่อยฮะมีรันม้วนแผ่นดินโชว์เลยครับเอาละโชว์ได้ต้องโชว์ครับสุดสาคร
คือให้เขาเห็นว่าแม่ไม้มวยไทยเป็นยังไงลูกไม้มวยไทยเป็นยังไงครับโอ้โหอาล่ะครับล้มกลิ้งล้มหายชักจะลุกช้านี่ครับก็คืออายุยังน้อยแล้วก็คงจะต้องเรียนมวยไทยอีกเยอะนะครับมาเจอกับยอดมวยของชาวไทยอย่างนี้นะครับคือเขาชอบด้วยนะครับชาวต่างชาตินี่คือที่ชอบเจ็บตัวอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดไม่เจ็บก็ไม่เก่งครับถูกต้องครับเพราะว่าคนเรากว่าจะเก่งมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะครับกว่าจะเก่งได้ครับต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความเพียรความพยายามต่อไปครับผมโอ้โหน่าจะตันกว่านี้หน่อยครับเดินแล้วครับสุขาครครับหมดยกสุดท้ายครับก็ถือว่าต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับอีวานคอสเซ็กต้องชื่นชมครับวันนี้เขาก็ได้สู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยยังเป็นรองของเราอยู่เยอะโอ้นี่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยแน่อย่างแน่นอนใช่ครับนะเพราะหน้าตานี่เหมือนคนอุดรบ้านผมเลยครับครับแหมพอดังล้มโด่งครับเทียนี่เดี๋ยวต้องดูภาพช้าๆครับเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างครับนี่ลูกนี้ครับที่เขากิมกำลังสอนอยู่ครับแล้วก็ฤาษีบทยาครับโดนแฉลบๆหน่อยแล้วก็โอ้โหนี่อีกมุมนึงครับนี่หลอกครับนี่แกจะมาหลอกสุสาครสุสาครรู้ทันแล้วครับหลอกแล้วไม่ได้กินซะแล้วอันนี้นี่ตัดล่างอีกแล้วครับก้นจ้ำเบ้าเกี่ยว อีกมุมนึงครับไปดูกันหลายมุมครับหมัดไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับอ่ะไปพบกับคุณแม่ตีครับ Ladies and gentlemen and the winner is Thailand สุสาครก็ระดับคาดนะครับสุนทรชกตั้งแต่ยกหนึ่งถึงสามชกได้อย่างดีนะก็ชนะคะแนนไปที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันตอนสักครู่เดียวนะครับคู่ที่สองน่าจะเข้มข้นกว่านี้รอท่านอยู่ครับสักครู่เดียวครับ